มีแต่ผู้เชี่ยวชาญอย่างแพ็คภูเขาเท่านั้นที่อยู่ได้ในสภาพทุกยากพวกมันครองพื้นที่ระหว่างชายป่าและเขตน้ำแข็งสัตว์ชนิดนี้สงบเสงี่ยมและปีนเขาเก่งอย่างไม่น่าเชื่อตัวผู้มีเขาสง่างามยาวสูงสุด1เมตรคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้พวกมันเป็นสัญลักษณ์ของเทือกเขาแอลป์แพ้ภูเขาใกล้สูญพันธุ์เต็มทีพวกมันอยู่รอดได้แค่ในอุทยานแห่งชาติแกรนพาราดิโซของอิตาลีแต่ทุกวันนี้พวกมันไปตั้งรกรากในส่วนอื่นของเทือกเขาแอลป์ด้วยแต่ละวันผ่านไปดวงอาทิตย์อยู่บนท้องฟ้านานขึ้นแต่หิมะยังตกไม่หยุดแม้แต่ในพื้นที่ต่ำนกแร้งเครามีช่วงกว้างของปีกเกือบ3เมตรมันบินได้สูงกว่ายอดเขานกสง่างามชนิดนี้หมดสิ้นไปราวปี1900แค่ปรากฏอีกครั้งในเทือกเขาแอลป์ช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาทุกวันนี้พวกมันมีอยู่ประมาณ100ตัวพวกมันเชี่ยวชาญเรื่องโภชนาการด้วยและประทังชีวิตด้วยกระดูกนี่คือเหตุผลที่พวกมันหลีกเลี่ยงเหยื่อหน้าหนาวในตอนแรกปล่อยให้สัตว์อื่นกินไปก่อนอีการีบรุมถึงซากศพในช่วงสั้นๆความสงบมักจะคงอยู่ไม่นานนักราชาแห่งท้องฟ้าอย่างนกอินทรีทองค้นพบแหล่งอาหารแล้วสายตาแหลมคมของมันดีกว่ามนุษย์ราวสามเท่าเลี้ยงผาตายแล้วทำให้มันอยู่รอดรวมถึงอีกาและนกเรเว่นช่วงปลายหน้าหนาวแบบนี้นกอินทรีทองจะกินซากศพด้วยนกอินทรีอุ้มเหยื่อหนักกว่าตัวเองไม่ได้ทุกตัวจึงประจำที่ของตัวเองบนซากศพนกอินทรีต้องการเนื้อดีๆวันละ200กรัมนกอินทรีฉีกเหยื่อด้วยจงอยปากแต่อาวุธที่แท้จริงในการล่าคืออุ้งเล็บแข็งแรงมากสามารถเจาะกะโหลกของเลี้ยงผาได้เลยอีกาจึงควรระวังให้ดีคาดกันว่าประชากรนกอินทรีทองของอิตาลีมีคู่พันธุ์ราว500คู่ในเขตเทือกเขาแอลป์ถิ่นอาศัยเหมาะสมส่วนใหญ่ถูกจับจองแล้วกาอัลไพน์คือผู้ช่ำชองบนภูเขาตัวจริงและอาศัยอยู่เหนือแนวต้นไม้นักกายกรรมกลางอากาศครองพื้นที่บนยอดสุดบินร่อนเล่นกับลมมีบันทึกว่าพวกมันตามนักปีนเขาได้ถึง 8,000 เมตรในเนปาลนักร่อนตัวเก่งดิ่งลงได้เร็วกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับข้างใต้พวกมันคือโลกพิเศษของเทือกเขาโดโลไมท Dolomite คือหัวใจของเทือกเขาแอลป์อิตาลีและทุกเย็นไม่เคยเหมือนเดิมเทือกเขาและก้อนเมฆก่อให้เกิดภาพใหม่ๆบนท้องฟ้าเสมอThank you.
แสงแรกของยามเช้าเสียงประหลาดดังจากป่าบนเขาไก่ป่าคาเปอร์เคลลี่นกป่าใหญ่สุดของยุโรปเต้นรำเกี้ยวพาราสีตัวเมียช่วงฤดูผสมพันธุ์ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของนกชนิดนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากพวกมันอ่านตัวสูงถึง1เมตรปกติไก่ป่าชนิดนี้จะขี้อายและไม่ค่อยโผล่ให้เห็นแต่ตอนนี้มันดุร้ายและทำร้ายมนุษย์ด้วยแม้จะพยายามเต็มที่เจ้าไก่ป่าตัวผู้ก็ยังหาคู่ไม่ได้ในเช้าวันนี้แต่เพลงเกี้ยวพาราสีของมันดูเหมือนจะเป็นเสียงปลุกสำหรับธรรมชาติในที่สุดดวงอาทิตย์ก็สาดแสงแรงกล้าภูมิทัศน์ผันผวนไปเรื่อยแทบไม่มีดินแดนไหนในยุโรปเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สุดขั้วขนาดนี้ตลอดทั้งปีหยาดน้ำฟ้ามากมายตลอดหลายเดือนสะสมเป็นน้ำแข็งและหิมะโกนจะละลายในฤดูใบไม้ผลิน้ำใสแจ๋วและเย็นเยือกทานน้ำบนเทือกเขาแอลคือบ้านของเจ้านกมุดน้ำมันชอบเล่นน้ำมากครับนกร้องเพลงพื้นเมืองชนิดเดียวที่ดำผุดดำว่ายเป็นประจำความอุ่นทวนทำให้มันรักษาความร้อนของร่างกายได้นานกว่าในน้ำเย็นจัดกระดูกของมันค่อนข้างหนักทำให้ดำน้ำง่ายขึ้นเมื่ออยู่ใต้น้ำมันจะพลิกหินเพื่อเสาะหาหนอนแมลงนกมุดน้ำจะเสาะหาอาหารตอนเช้าตรู่และตอนบ่ายเมื่อถึงตอนเที่ยงระหว่างทำความสะอาดขนนกมุดน้ำจะโฉมขนจนทั่วโดยใช้สารคัดหลั่งจากต่อมน้ำมันแล้วตัวมันก็จะแห้งสนิทเขตทิวเขาสูงที่เข้าไม่ถึงคือถิ่นอาศัยของสัตว์ฝีเท้าแม่นยำอย่างเลี้ยงผาแต่ความสันโดษก็ดึงดูดสัตว์อื่นด้วยเลี้ยงผาเป็นสัตว์รอบคอบผู้มันรู้มานานแล้วว่ามีศัตรูหมาป่าฆ่าเหยื่อไปจำนวนหนึ่งทุกวันพวกมันต้องกินเนื้อ 10-20% ของน้ำหนักตัวหรือราว 4-8 กิโลที่นี่ไม่เหมือนเยอรมันไม่เคยมีการพยายามกำจัดหมาป่าในอิตาลีแต่ในช่วงต้นยุค1970พวกมันมีเหลือแค่ราว100ตัวเท่านั้นในปี1976มีกฎหมายคุ้มครองหมาป่าอย่างเป็นทางการตั้งแต่นั้นประชากรก็เพิ่มขึ้นแต่หมาป่าก็ยังขี้อายอยู่ดีครับคุณต้องโชคดีถึงจะเห็นสักตัวในอิตาลีดวงอาทิตย์สูงขึ้นในแต่ละวันที่ผ่านไปทำให้น้ำแข็งละลายจากเทือกเขาสูงฤดูใบไม้ผลิที่นี่ต้องใช้เวลาแต่มันก็ไม่เคยล่าถอยทานน้ำส่วนใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ในอิตาลีไหลลงสู่แม่น้ำโปซึ่งยาวที่สุดในประเทศปากทางสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นสามเหลี่ยมปากแม่น้ำกว้างใหญ่ทุกวันนี้เป็นเขตสงวนสำคัญเ
อุทยานสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโประหว่างภูมิภาคคือถิ่นอาศัยล้ำค่าของนกในอิตาลีบางจุดของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำทะเลเอเดรียติกมีปลาอุดมสมบูรณ์มากแต่พวกมันไม่ยอมให้ตัวเองถูกจับจากถิ่นได้ง่ายๆการล่าต้องอาศัยท่าเต้นบัลเล่ของนกยางเปียนกจะล่าเป็นกลุ่มเล็กได้สำเร็จมากกว่าล่าตามลำพังจงอยปากของนกยางทำหน้าที่เป็นฉมูกความจริงโครงสร้างร่างกายทั้งหมดรวมถึงคอถูกออกแบบมาเพื่อการนี้นักล่าเริ่มเล็งหาเหยื่อตัวใหญ่แล้วนกมากประสบการณ์คว้าตัวกุ้งแดงอย่างช่ำชองจนมันไม่สามารถใช้ก้ามได้การปรับตำแหน่งและสะบัดหัวอย่างรวดเร็วทำลายอาวุธของกุ้งและขั้นตอนทั้งหมดก็เริ่มต้นอีกครั้งล่อมันออกมาฉกตัวมันและสะบัดแต่ก็โดนหนีบจนได้ถ้าโชคดีอาจเจอกุ้งตัวเมียพวกมันมีกล้ามเล็กกว่ามากนกยางเปียพบบ่อยในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำตลอดร้อยปีพวกมันมีจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบทุกที่สมัยก่อนพวกมันถูกล่าอย่างจริงจังขนสวยงามของพวกมันเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมแฟชั่นบางครั้งซื้อขายกันแพงกว่าทองซะอีกครับสัตว์ที่อยู่อย่างลึกลับกว่านั้นคือนกกระสาแดงครับแหล่งพ่อพันธุ์ของมันเข้าถึงยากเสมอก่อนป้อนอาหารพ่อแม่นกจะลงมือตรวจสอบพื้นดินรอบรังความปลอดภัยคือเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งจากนั้นลูกนกถึงจะได้กินอาหารแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์บริเวณสามเหลี่ยมเหมาะกับนกกระสาแดงพอดีว่ากันว่ามี300ถึง400คู่พ่อพันธุ์ที่นี่ในส่วนที่เหลือของยุโรปนกพันธุ์นี้อาจจะเสียถิ่นอาศัย3ใน4เพราะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนี่คือนาคยาหน้าหญ้าถูกนำเข้าจากอเมริกาใต้เพื่อเอาขนแต่ตอนนี้พวกมันครองพื้นที่กว้างของยูเรเชียและพวกมันก็น่าจะอยู่อย่างผาสุกต่อไปคนงานนาเกลือหลายรุ่นเคยทำงานที่นี่ทุกวันนี้อุปกรณ์เดิมของอุตสาหกรรมถูกทิ้งร้างเอาไว้มนุษย์ย้ายออกและสัตว์ย้ายเข้าในปี1985นาเกลือถูกทิ้งร้างและอุทยานเปิดทำการหลังจากนั้น3ปีรูในกำแพงเก่า
พอให้เหยี่ยวเคสเตรลเข้าอยู่แต่พวกมันไม่ทำรังตอนแรกนกพิราบอยากทำรังที่นี่แต่พวกมันไม่มีทางสู้เหยี่ยวได้เหยี่ยวตัวผู้คาบกิ้งก่ามาด้วยน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะเหลือลูกนกแค่ตัวเดียวพี่น้องของมันย้ายออกไปหมดแล้ววันนี้ลมพัดแรงที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำลูกนกยังลังเลสภาพไม่เอื้อต่อการบินขึ้นและลงจอดเลยแค่ยืนก็อันตรายพอแล้วถ้าปีกหักเท่ากับตายแน่นอนการฝึกบินประจำวันต้องงดไปก่อนครับสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโป่คือหนึ่งในดินแดนธรรมชาติสุดล้ำค่าของอิตาลีมนุษย์และธรรมชาติสร้างสามเหลี่ยมปากแม่น้ำร่วมกันในกรณีนี้คือความสำเร็จอย่างแท้จริงของความหลากหลายทางชีวภาพเขตสงวนยังคงดึงดูดสายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามานับตั้งแต่ก่อตั้งนกฟลามิงโกใหญ่ซึ่งตัวโตที่สุดในสายพันธุ์ก็เข้ามาที่นี่กันเองพวกมันรู้สึกอบอุ่นเหมือนบ้านก็เลยอยู่ที่นี่ต่อในปี2000นกฟลามิงโก้ใหญ่พ่อพันธุ์เป็นครั้งแรกในทะเลสาบคูมาโจทุกวันนี้พวกมันมีประชากรสูงถึง 10,000 ตัวในบางปีสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโป่จึงเป็นหนึ่งในแหล่งพ่อพันธุ์สำคัญที่สุดของทั่วยุโรปภายในเวลาไม่กี่ปีในยุคก่อนโรมันนกฟลามิงโกใหญ่น่าจะแพร่หลายในแถบเมดิเตอร์เรเนียนแต่ชาวโรมันร่ำรวยมองว่าลิ้นนกฟลามิงโกเป็นอาหารเลิศรสจนเกิดการสังหารหมู่ประชากรที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโป่ถือว่าน่าชื่นใจถือเป็นการถ่ายโทษผ่านการอนุรักษ์ธรรมชาติอีก 2,000 ปีให้หลังนกฟลามิงโก้เชี่ยวชาญเรื่องโภชนาการพวกมันย่ำน้ำเพื่อจุลินทรีย์ลอยขึ้นมาปลายจงอยปากและลิ้นทำงานเป็นระบบเพื่อกรองแพลงก์ตอนจากน้ำทุ่มเทโดยไร้คู่แข่งมีบางครั้งเท่านั้นที่เกิดความขัดแย้งกันเมื่อเทียบกับขนาดตัวคอและขาของมันยาวกว่านกชนิดอื่นและด้วยขายาวนี้เองที่ทำให้การผสมพันธุ์กลายเป็นการยืนทรงตัวสำหรับตัวผู้ส่วนตัวเมียไม่ยอมหันมองด้วยซ้ำฟลามิงโก้คือหนึ่งในนกชอบเข้าสังคมที่สุดในโลกแต่พอเตรียมออกบินทุกตัวต้องการพื้นที่ส่วนตัวด้วยช่วงกว้างของปีกราว1เมตรครึ่งพวกมันจึงบินได้ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงการเดินทาง 5-6 กิโลเมตรต่อวันจึงไม่ใช่ปัญหาของพวกมันครับตอนนี้หน้าร้อนมายืนเทือกเขาแอลในอิตาลีแล้วท
ุ่งเลี้ยงสัตว์และทุ่งหญ้ากลายเป็นสวนดอกไม้ใหญ่ดอกโกลฟลาวเวอร์กำลังเบ่งบานและดอกลิลลี่สีแดงสดก็ดึงดูดผู้มาเยือนไหล่เขาเขียวชอุ่มมีดอกไลแลกสีซีดทุ่งต้นน้ำนมราชสีชีวิตที่นี่น่ารื่นรมครับพอลชาวไร่ซึ่งเติบโตในภูเขายังรู้สึกผูกพันกับธรรมเนียมและธรรมชาติฝีเท้าของเขาไม่ได้ถูกมองข้ามงูแอสไวเปอร์มองเห็นไม่ชัดในทุ่งดอกไม้แต่มันจะสังเกตความเคลื่อนไหวน้อยนิดของมนุษย์หรือสัตว์ได้งูไวเปอร์คอยระวังเมื่ออยู่ใกล้วัวและคนทุกสองสัปดาห์ชาวไร่จะมาตรวจสอบความเรียบร้อยบนทุ่งเลี้ยงสัตว์วัวคือส่วนหนึ่งของชีวิตพวกมันมีความสำคัญมากเขาขนอาหารใส่เป้สะพายหลังเหมือนเดิมพวกวัวรอเขาอยู่แล้ววัวยังคงอาศัยอยู่ในที่โล่งนี่คือการเกษตรแบบใส่ใจธรรมชาติไม่ว่าชาวไร่บนเขาจะให้อะไรแก่สัตว์พวกมันจะตอบแทนการอยู่ร่วมกันแบบนี้ยังพบได้ในบางส่วนของทือกเขาโดโลไมท์ทุกวันนี้สัญญาณเตือนของตัวหมามดเพื่อบอกว่ามีคนใกล้เข้ามาแต่พวกมันจำชาวไร่คนนี้ได้และเหมือนจะรู้ว่าเขาไม่อันตรายชีวิตที่นี่สุขสบายดีทุ่งหญ้าเขียวขจีและไม่มีแมลงเยอะเท่าพื้นที่ต่ำการนั่งตากแดดทำให้กระหายน้ำลูกกวางแดงจึงวิ่งหาแม่ตั้งแต่เกิดแม่และลูกกวางผูกพันกันด้วยกลิ่นที่มองไม่เห็นแม่จำลูกได้ด้วยกลิ่นของสารคัดหลั่งจากต่อมหน้าดวงตาทุกครั้งที่ลูกกวางอยากกินนมมันจะเปิดต่อมแล้วแม่กวางก็จะรับรู้ว่าลูกกระหายน้ำยิ่งลูกกวางโตขึ้นต่อมนี้ก็จะยิ่งหดปิดลงมันกินนมพอแล้วชาวไร่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับฤดูหนาวอันยาวนานเขาเรียนรู้ทักษะการใช้เขียวจากพ่อไม่สำคัญว่าทุ่งเลี้ยงสัตว์บนเขาจะสูงชันแค่ไหนหญ้าสมุนไพรจากเทือกเขาแอลทำให้สัตว์ของเขาอยู่รอดในหน้าหนาวต้นไม้เก่าแก่คือจุดเริ่มต้นของการผสมพันธุ์โรซาเลียลองกิคอนคือหนึ่งในด้วงสีฉูดฉาดที่สุดตัวผู้ครอบครองและปกป้องหย่อมไม้แห้งเล็กๆซึ่งมักจะเป็นต้นบีชเมื่อตัวมีขนาดใหญ่กว่าอนุญาตการผสมพันธุ์ก็เริ่มต้นและกินเวลาราว1ชั่วโมงหลังจากนั้นมันจะอยู่ในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและเพื่อกำจัดคู่แข่งตัวเมียสัมผัสรอยแยกบนไม้ด้วยปลายแหลมของบั้นท้ายมันต้องการวางไข่แล้วถ้ามันได้อยู่อย่างสงบเสียก่อน
ฤดูร้อนกินเวลาไม่นานในเทือกเขาแอลป์ของอิตาลีไม่ช้ายามเย็นจะสั้นลงอีกและความมืดจะยาวนานขึ้นตอนใต้ของเทือกเขาแอลป์หนึ่งในดินแดนโด่งดังที่สุดในโลกยอดเขาครุขระเปิดทางสู่เนินเขาเรียบกว่าและอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนทันทีที่หมอกยามเช้าจางไปแคว้นทัสกานีก็ปรากฏออกมาดินแดนประกอบด้วยไร่องุ่นและป่าเล็กสวนมะกอกและไร่นาที่นี่เต็มไปด้วยสมบัติล้ำค่าทั้งน้อยใหญ่ประวัติศาสตร์ยาวนานหมู่บ้านโบราณมีวิวัฒนาการหลายศตวรรษนกแจ็คดอสองตัวเพลิดเพลินกับช่วงเวลานี้พวกมันจับคู่กันตลอดชีวิตเจ้าเสือประจำหมู่บ้านควบคุมสถานการณ์และเห็บหมัดได้แต่ในป่าต้นโอ๊กใต้หมู่บ้านปัญหากำลังก่อตัวดุ้งคีมดุ้งพันใหญ่สุดในยุโรปชูอาวุธขึ้นมาซึ่งก็คือก้ามบนใหญ่เหมือนเขากวางคู่แข่งตายอยู่ต้นเดียวกันความขัดแย้งบังเกิดดุ้งทั้งสองใช้คีมพยายามงัดคู่แข่งให้ตกจากกิ่งไม้เว้นแต่ผู้บุกรุกจะยอมแพ้และล่าถอยไปตัวเมียล่อตัวผู้ด้วยฟีโรโมนและจับตาดูการต่อสู้มันผสมพันธุ์กับตัวที่ชนะเท่านั้นตัวผู้ปกป้องคู่ของมันอย่างช่ำชองไม่ยอมให้มันหนีจากกรงแห่งรักคีมของมันมีประโยชน์อีกครั้งจูจีกันพอแล้วตอนนี้ตัวเมียจะวุ่นวายกับการวางไข่นอนของด้วงคีมถือเป็นอาหารชั้นเลิศในยุคโรมันโบราณครับแมลงมากมายที่นี่ดึงดูดนกซึ่งหายากมากขึ้นเรื่อยนกกระรางหัวขวานโดดเด่นเพราะหงอนลายด่างอาหารหลักของมันแทบจะมีแต่แมลงตัวใหญ่และหนอนแมลงมันจึงชอบป่าเก่าแก่เนื้อแห้งซึ่งเต็มไปด้วยอาหารใต้ต้นไม้คือสวงสวรรค์แห่งกล้วยไม้พันโดดเด่นทั้งหมดรวมอยู่ที่นี่กล้วยไม้แพะตัวผู้กล้วยไม้โรงผึ้งและกล้วยไม้บึ่งอากาศหอมหวนไปด้วยกลิ่นต้นไทม์สมุนไพรป่าในทุ่งเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารโปรดของมันเต่าเฮอร์แมน
มันรู้ตัวว่าต้องการอะไรมันเจาะจงกินพืชและดอกไม้บางอย่างวันนี้เป็นดอกสีเหลืองครับดังนั้นมันจะเดินทางวันละ80เมตรบางครั้งอาจถึง400เมตรแต่ทั้งหมดก็ทำให้เต่าพันนี้เดินได้แค่2กิโลเมตรทั้งปีบริเวณใจกลางชนบทท้องทุ่งดอกป๊อปปี้ตามแบบฉบับทัสคานีตรงจุดลาดชันจนเพาะปลูกไม่ได้บริเวณที่ถูกรื้อถอนเพราะพื้นที่ลาดชันคือที่อยู่ของพวกมันนกจาบข่าพวกมันคือหนึ่งในนกสีสันชูชาติที่สุดในยุโรปแน่นอนว่าขนนกชูชาติแบบนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษนกจาบข่าเพิ่งอพยพจากช่วงหน้าหนาวของแอฟริกาพวกมันจะเริ่มขุดโพรงในเดือนมิถุนายนพวกมันงานยุ่งอยู่ 2-3 สัปดาห์ขุดลงไปลึก2เมตรและโกยดินได้ 5-6 กิโลกรัมระหว่างนี้จะงอยป่าพวกมันจะสึกกร่อนราว2มิลลิเมตรการขุดโพรงต่อเนื่องไม่ใช่แค่เกิดฝุ่นแต่ยังทำให้ปรสิตแฝงอยู่ตามขนการทำความสะอาดจึงสำคัญมากนกจาบข่าเป็นนักล่าช่ำชองบนฟ้ามองเห็นแมลงใหญ่จากความสูง60เมตรแค่บินแป๊บเดียวก็ล่าเหยื่อได้ต้องทำแบบนี้วันละ400ครั้งในช่วงกกไข่ตัวผู้นำเหยื่อมาให้ตัวเมียเป็นสินสอดเพื่อแสดงความจริงใจที่จะผสมพันธุ์สูงสุดวันละ10รอบและเพิ่มโอกาสเกี่ยวพาราศีสำเร็จจากใจกลางแคว้นทัสคานีไปสู่แนวชายฝั่งตอนใต้สุดชื่อมาเรมมานี่คือบ้านของวัวเขายาวสายพันธุ์โบราณราว 9,000 ตัวชื่อมาเรมมาน่าซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าพวกมันห้อมล้อมด้วยฝูงนกยางควายตลอดเวลานกพวกนี้กินแมลงมากมายรอบตัววัวทำให้งานของพวกมันง่ายขึ้นวัวพันนี้มีขอบปากสีอ่อนลักษณะเฉพาะของวัวป่าออรอชซึ่งสูญพันธุ์แล้วตัวผู้อาจมีความสูงของไหล่มากถึง 1.7 เมตรผมสงสัยครับว่าใครใช้ชีวิตอันตรายกว่าวัวหรือนกยางมาเรม่าเคยไปเขตหนองน้ำซ่องสุมโรคมาลาเรียจนถึงศตวรรษก่อนเอกลักษณ์เก่าแก่ของพวกมันมี4อย่างนั่นคือความทุกข์ยากมาลาเรียหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อไม่มีวัวพันไหนรับมือกับความเป็นอยู่ยากลำบากได้ดีกว่านี้เนื่องจากสัตว์ชนิดนี้กินสมุนไพรหอมและหญ้าตลอดทั้งปีเนื้อของมันจึงอร่อยเป็นพิเศษครับคาวบอยแห่งมาริม่าซึ่งเรียกกันว่าบูทเทอรี่คอยดูแลความเป็นอยู่ของม้าและวัวสัตว์ใช้งานของพวกเขาคือมาริมาโนม้าซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องฝีเท้าแม่นยำและความว่องไวบนผืนดินที่วิ่งยาก
ม้ยังมีความอดทนมุ่งมั่นและทรหดด้วยบูเทอรี่เป็นผู้เชี่ยวชาญบนอ่านม้าตัวจริงเพราะนั่นคือสิ่งจะเป็นในแดนตะวันตกของทัสคานีในปี1890มีตำนานเล่าขานว่าบัฟฟาโลบิลยกพวกมายังอิตาลีพวกเขามาแข่งขันกับบูเทอรี่ว่าใครเป็นคาวบอยที่เก่งที่สุดคาวบอยอเมริกันยืนยันว่าตัวเองชนะแต่บูเทอรี่กลับพูดตรงกันข้ามกลับไปยังตอนใต้ของแอลทะเลสาบอัลพายใสแจ๋วและเรียบเหมือนน้ำแข็งตอนเช้าของฤดูใบไม้ร่วงมีเพียงนกนัดแครกเกอร์ที่ว้าวุ่นคงมีตัวอะไรอยู่ในพุ่มไม้มีสีน้ำตาลใช้ชีวิตอย่างลึกลับและสันโดษพวกมันมีเหตุผลครับมนุษย์หวาดกลัวนักล่าตัวใหญ่พันนี้อยู่หลายร้อยปีหมีสีน้ำตาลถูกฆ่าอย่างไร้ความปราณีในหลายพื้นที่รวมถึงอิตาลีหมีประมาณ100ตัวยังอาศัยอยู่ทั่วประเทศประชากรแยกกัน3กลุ่มกลุ่มหนึ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติอามาเดโลเบรนตาในแคว้นเทรนติโนก่อนปี1999พวกมันมีจำนวนลดลงเหลือ3ตัวส่งผลให้มีการนำเข้าหมี10ตัวจากสโลวีเนียความสำเร็จอย่างดีทำให้กลุ่มที่ถูกคุ้มครองอย่างจริงจังมีจำนวนเกิน40ตัวอีกครั้งในทุกวันนี้พวกหมีเริ่มสะสมไขมันสำหรับการจำศีลในฤดูหนาวพวกมันแสดงให้เห็นว่าหมีตัวใหญ่มหึมาแบบนี้คล่องตัวได้แค่ไหนฤดูใบไม้ร่วงมาถึงอย่างรวดเร็วแม้แต่ต้นไม้ยังเตรียมตัวรับมือต้นสนลาชผลัดน้ำออกแต่มันก็สลัดใบไม้สีเขียวจากหน้าร้อนออกไปล่วงหน้าแล้วเพื่อเก็บสารอาหารมีค่าในลำต้นและรากหนามจึงเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนี่คือการล่าแมลงขั้นเทพเลยครับนกอุ้มบาดรู้ดีว่าต้องมองหาตรงไหนฝูงกวางพบพื้นที่ผสมพันธุ์แล้วมีตาจ่าฝูงตัวผู้แข็งแรงที่สุดได้เข้าใกล้ตัวเมียส่วนตัวที่อ่อนแอกว่ารักษาระยะห่างแม่กวางและลูกกวางซึ่งแยกตัวจากฝูงไปแล้วพยายามอยู่ห่างจากจ่าฝูงเมื่อเริ่มช่วงติดสัตว์กวางตัวผู้จะมีน้ำหนักสูงสุดมันเสียน้ำหนัก1ใน4เนื่องจากความเครียดในการเป็นผู้นำมันกลับมาทวงตำแหน่งได้ครั้งแล้วครั้งเล่าการขุดคุ้ยดินและกลิ้งเกลือเป็นพฤติกรรมเฉพาะตัวของจ่าฝูงตัวผู้ระดับฮอร์โมนของมันพุ่งถึงขีดสุดระหว่างติดสัตว์ปัสสาวะของมันจะมีกลิ่นฟีโรโมนตัวผู้แรงมากแม้แต่มนุษย์ยังได้กลิ่น
นี่เป็นสัญญาณเตือนเพียงพอสำหรับคู่แข่งมันแสดงความเหนือชั้นด้วยท่วงท่าสง่างามมันเดินสายไปมาหัวเชิดขึ้นสูงย่างเท้าไปมาภายในฝูงมองหาตัวเมียวัยเจริญพันธุ์ที่พร้อมจะตั้งครรภ์สูงขึ้นไปหิมะเริ่มโปรยปรายอีกครั้งในคืนฟ้าเปิดอากาศเริ่มหนาวสุดขั้วนกครอสบิลกำลังหาแร่ธาตุฤดูผสมพันธุ์ของเลียงผาเพิ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงหน้าหนาวในการไล่ล่าแสนระทึกใจจ่าฝูงตัวผู้ขับไล่คู่แข่งให้อยู่ห่างจากตัวเมียงานสำเร็จกลับไปหาสาวได้เลี้ยงผามีกีบเท้าแยกและปีนเขาเก่งมากพวกมันใช้กีบยึดเกาะกับพื้นส่วนขาหลังซึ่งยาวกว่าขาหน้าทำให้พวกมันทรงตัวได้ดีบนที่ลาดชันแต่ที่ปีนเขาเก่งยิ่งกว่าคือแพะภูเขาครับสัตว์ที่อยู่ในภูเขาสูงย่อมไม่กลัวความสูงและมีฝีเท้าแม่นยำตั้งแต่อย่างเล็กแพะภูเขาทำให้การปีนเขากลายเป็นงานศิลปะทุกวันนี้พวกมันมีอยู่เกิน 40,000 ตัวในเทือกเขาแอลทั้งหมดมีบรรพบุรุษในอิตาลีช่วงเริ่มต้นศตวรรษที่19มีแพะภูเขาในแกรนพาราดิโซแค่100ตัวสัตว์ทั้งหมดทุกวันนี้สืบสายเลือดมาจาก100ตัวนั้นครับลูกแพะตัวผู้กำลังฝึกชนเขาและแข่งกันดูเดือดพวกมันเสริมสร้างประสบการณ์ในฝูงตัวผู้ที่แข็งแรงมีอารมณ์พร้อมผสมพันธุ์แล้วพวกมันสัมผัสกลิ่นของตัวเมียด้วยลิ้นตัวผู้ค่อยๆเข้าหายังครับถ้าทางตัวเมียยังไม่พร้อมความสงบค่อยๆกลับมายืนฝูงสัตว์อีกครั้งมีแต่สัตว์ที่เริ่มต้นหน้าหนาวด้วยขนหนาและสารอาหารเต็มเปี่ยมเท่านั้นที่มีโอกาสอยู่ถึงฤดูใบไม้ผลิในเทือกเขาแอลจากนี้ไปการประหยัดพลังงานสำคัญ